ระยะนี้นะครับหลายจังหวัดมีซุปเปอร์มาร์เก็ตเห็ดป่าเกิดขึ้นครับนะฮะเนื่องจากว่าฝนตกนะซุปเปอร์มาร์เก็ตเห็ดป่านะฮะวางเป็นตลาดเป็นตลาดตลาดริมทางเนี่ยฮะขายของป่าโดยเฉพาะเลยนะฮะซึ่งธรรมชาติให้มาล้วนๆเอาดูนะที่ริมทางของจังหวัดหนองบัวลำพูเป็นเส้นทางหนึ่งสาย210อุดรธานีเลยนะบ้านภูพานทองเนี่ยนี่คือซุปเปอร์มาร์เก็ตเห็ดป่านี่นะครับเนื่องจากว่าตามสองข้างทางเนี่ยมีการวางขายเห็ดนานาชนิดว่าอย่างนั้นเถอะนี่นะเห็ดเพาะเห็ดพึ่งเห็ดละโงกเห็ดปลวกเห็ดน้ำหมากต่างๆที่ว่านี้เอามาขายกันนะครับอย่างที่ว่านี่ฝนตกนะเห็ดมันก็ขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะนี่ระยะนี้ก็มีการขายเนี่ยเงินสดไม่ต้องฮะโอนอย่างเดียวนี่แจ๋วเลยทีนี้มันก็มีบางที่นะหนองบัวลำพูเนี่ยไปเข้าไปหาเห็ดป่าเนี่ยไปเจออะไรรู้ป่ะดูนะครับไหนคุณเอนะมันมักจะอยู่ในป่าและก็จะมาพร้อมๆกับเห็ดครับนะดูนะหนองบัวลำพูนะครับขณะที่ชาวบ้านชาวช่องนี่นะฮะไปหาเห็ดในป่าเห็นไหมยืนตั้งงานอยู่นั่นน่ะอะไรชูคอยืนตั้งงานฮะงูจงอางครับผมโอ้ยนี่มองไม่เห็นมองไม่ชัดนึกว่าเป็นเสาหรือเป็นต้นไม้นะนี่ยืนนิ่งชูคออยู่นะฮะชาวบ้านเห็นบอกว่านึกว่าเป็นต้นไม้นี่พอดีเหลือไปเห็นเนี่ยโอ้โหเนี่ยตกใจเข่าอ่อนนะฮะเพราะก็ระวังเหมือนกันนะเขาเรียกว่าเนี่ยฮะหมายความว่าอ้าวก็ป่าเป็นที่อยู่ของงูของสัตว์ทุกชนิดนะฮะเวลาเราไปเนี่ยเราก็ต้องระวังเจ้าที่เจ้าถิ่นเขาหน่อยนะครับก็ต้องระวังกันนะที่นครพนมนี่นะฮะดูนะครับเห็ดเพาะเนี่ยถือว่าเป็นสินค้าที่อย่างหนึ่งที่ชาวบ้านเนี่ยชอบมากเลยเวลาไปเดินตลาดเช้าเดินตลาดเช้าหรือเดินตลาดเย็นเนี่ยอันนี้เป็นตลาดจุดผ่อนปลนไทยลาวนครพนมนี่นะฮะทั้งหมดเลยนะเอาแบบเพศสุกก็ได้เอาประเภทที่กำลังออกมาจากป่านี่ก็ดีนี่เอามาเทแบบนี้ลูกค้าก็เลือกเอานี่จะเอาแบบไหนอย่างไรเลือกกระชั่งนะกิโลนึงก็ประมาณสัก400เนี่ยลูกเล็กหน่อยก็200กว่า300นะใสๆสดๆหน่อยเนี่ยช่างเลย400บาทนี่แหละครับคือเขาเรียกว่าเนี่ยมีชาวบ้านชาวช่องแห่มาซื้อเนี่ยตลาดแทบแตกเนี่ยนะเนี่ยแม่ค้าก็เป็นจังหวะดีนะครับวันนึงก็เป็นหมื่นนี่นะฮะน้อยซะเมื่อไหร่ส่วนที่เชียงคำพะเยานะฮะแน่นอนฮะในพื้นที่ฝั่งกระโน้นเนี่ยก็จะมีคนเนี่ยนะครับไปหาเห็ดได้มาเยอะเลยแล้วก็คนที่สั่งฮะสั่งไอ้ยืนอยู่เนี่ยเข้าคิวฮะเข้าคิวรอส่งของฮะส่งอะไรครับของเห็ดครับผมเนี่ยเห็ดนะฮะเอาประเภทที่ต้มสุกแล้วก็มีประเภทที่สดแล้วก็มีเนี่ยไปส่งของที่บริษัทรับส่งเขาบอกว่าแต่ละวันเนี่ยมีชาวบ้านชาวช่องไปรอเข้าคิวส่งของกันแน่นเลยและก็ของที่ส่งเนี่ยนะครับเห็ดครับเห็ดเลยส่งมาในพื้นที่ไหนกรุงเทพมหานครก็มีต่างจังหวัดก็มีว่าอย่างนั้นนี่อยากจะให้กินนะครับนี่โดยเฉพาะเขาบอกว่าที่ทำสุกแล้วเนี่ยนะครับเวลาส่งเนี่ยเห็ดนี่นะเขาจะใช้ห้องเย็นห้องเย็นห้องเย็นยังไงเขาก็คือใส่ความสดไงจะมีรถห้องเย็นไงรถห้องเย็นเนี่ยใส่ไปราคาอาจจะสูงนิดหน่อยใช่ไหมครับแต่ว่าของถึงมือคนรับปั๊บเนี่ยมันก็มั่นใจได้ว่าเป็นของสดก็ไปประกอบอาหารกินได้ทันทีนะครับไปที่ลำพูนหน่อยนี่นะฮะชาวบ้านเนี่ยขับรถข้ามจังหวัดไปแห่ไปเก็บเห็ดเพาะนะครับลำพูนนี่มันก็มีป่าก็เยอะแต่ว่าไม่คนก็หาก็แยะว่าอย่างนั้นแต่ว่าถ้าขับรถไปข้ามจังหวัดไปอาจจะไปพะเยาบ้างอาจจะไปแพร่บ้างนี่นะฮะก็ไปอุปกรณ์ในการหาเห็ดทับพีครับทับพีเขาเก่าๆนี่นะไปเขี่ยดินไปคุ้ยดินนี่ทับพีแต่ว่าก็จะปวดเอวนิดนึงนะเพราะว่าต้องก้มต้องก้มนะแต่ถ้าจุดไหนเจอดอกนึงปั๊บมันจะมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าเหมือนมาทั้งอบต.เลยนี่หากันไปแบบนี้นะครับนี่บรรยากาศธรรมชาติให้มาในช่วงนี้นะครับฝนชุกเห็ดขึ้นมาเยอะครับ